สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ครัวแม่อ้อยจะมาทำแกงกะทิปลาดุกนะคะนี่คือวัตถุดิบในวันนี้ค่ะปลาดุกกะทิพริกแกงกะทิใต้กระชายหั่นเส้นใบมะกรูดใบเปาะหั่นฝอยพริกไทยสดพริกแดงจินดาเกลือน้ำตาลทรายผงปรุงรสอัตราส่วนเดี๋ยวแม่อ้อยจะแปะไว้ท้ายคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามครัวแม่อ้อยด้วยนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะนำกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปน้ำมันร้อนใส่พริกแกงกะทิใต้ลงไปผัดให้หอมแล้วใส่กะทิลงไปผัดกับพริกแกงให้เข้ากันนำกระชายหั่นเป็นเส้นๆลงไปผัดกับน้ำแกงก่อนค่อยๆเพิ่มกะทิลงไปเพิ่มน้ำเปล่าลงไปพอประมาณเพื่อไม่ให้น้ำแกงข้นจนเกินไปพอน้ำแกงเดือดนำเนื้อปลาดุกหั่นชิ้นชิ้นลงไปแกงไม่ควรคนจะทำให้ขาวได้ปรุงรสด้วยน้ำตาลเกลือผงปรุงรสชิมรสตามชอบใส่พริกไทยสดพริกจินดาแดงใบมะกรูดใบเปาะมีกลิ่นหอมคล้ายกระชายลงไปเพิ่มสีสันและกลิ่นให้แกงกะทิหอมน่ากินค่ะค่ะ
เมื่อแกงสุกดีหยอดน้ำกะทิลงไปเล็กน้อยแล้วปิดเตาพร้อมกินกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยค่ะเพื่อนๆลองทำแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะแม่อ้อยยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะอัตราส่วนวัตถุดิบตามนี้เลยค่ะส่วนเพื่อนๆชอบรสชาติแบบไหนเพิ่มเติมได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครัวแม่อ้อยด้วยนะคะ